มาดูข้อ93ค่ะบอกว่า consumers have no way of knowing that a particular food contains biotech ingredients as disclosure on food label is not mandatory by law บอกว่าผู้บริโภคเนี่ย have no way of knowing คือไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าการที่ต้องบอกการที่จะระบุวัตถุดิบที่มาจากเทคโนโลยีชีวภาพบนไอฉลากอาหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องระบุค่ะก็คือแปลง่ายๆว่าคือผู้บริโภคเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราอะไอตัวบริษัทเนี่ยไม่จำเป็นต้องระบุเลยนะว่าไออาหารของเขาไม่ต้องระบุบนฉลากเลยว่าอาหารของเขาเนี่ยมีส่วนผสมที่มาจากเทคโนโลยีชีวภาพค่ะ mandatory นี่แปลว่าบังคับนะคะ non mandatory by law ก็คือไม่ได้บังคับด้วยกฎหมายแสดงว่าไม่จำเป็นต้องระบุบนฉลากก็ได้นั่นเองค่ะ disclosure แปลว่าเปิดเผยค่ะ dis แปลว่าไม่ close แปลว่าปิดเพราะงั้น disclose ก็คือแปลว่าเปิดเผยนั่นเองคือไอ้พวกอาหารบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องระบุบนฉลากนะคะว่าอาหารเนี่ยมีส่วนผสมที่มาจากไบโอเทคนะเพราะมันไม่ได้บังคับด้วยกฎหมายนั่นเองค่ะข้อนี้ผิดอะไรเอ่ยตรงที่ผิดเวลาเจอ error เนี่ยถ้ามีเขามีขีด verb อ่ะพี่อยากให้เช็ค verb นะคะว่าใช้ verb เอกพจน์หรือพหูพจน์ถูกหรือเปล่าถ้าถูกแล้วก็ค่อยข้ามไปเช็คอย่างอื่นแต่ถ้าไม่ถูกก็คือตอบได้เลยเพราะการหลอก verb เป็นง่ายๆมากบางคนจะไม่ค่อยสนใจ verb ก็เอ้ยมันน่าจะไม่ผิดนะคะดังนั้นเรามาดู verb ตรงนี้ก่อน verb ข้อนี้อยู่ที่คำว่า contain ค่ะแล้ว verb contain เนี่ยมันเป็นมาจากมันเป็น verb ของประธานอะไรล่ะมาจากประธานตัวนี้ค่ะ subject a particular food contain คืออาหารเฉพาะเนี่ยมีส่วนผสมค่ะก็ดังนั้นอันนี้เป็น subject verb ก็ต้องตาม subject ประธานตัวนี้ a particular food เรารู้ได้เลยว่าเป็นประธานเอกพจน์ใช่ไหมคะดังนั้น verb ก็ต้องเป็น verb เอกพจน์ค่ะแต่ว่า verb อันนี้มันเป็น verb พหูพจน์เพราะว่ามันเป็น contain แบบไม่มี s ดังนั้นข้อนี้ตอบได้ทันทีเลยว่าต้องผิดข้อ2ค่ะต้องเป็น contain เติม s ค่ะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ verb ก็ต้องเป็นเอกพจน์ตามแล้วนี้เป็น present simple ประธานเอกพจน์ verb ต้องใส่ s นั่นเองค่ะข้อนี้ผิดง่ายๆเลยส่วนข้ออื่นถูกของมันอยู่แล้วนะคะดังนั้นอย่าลืมเวลาเรามีขีด verb เนี่ยอย่าลืมเช็คก่อนว่า verb มันสัมพันธ์กับประธานไหมแบบประธานเอกพจน์ verb เอกพจน์หรือประธานพหูพจน์ verb พหูพจน์เพราะว่ามันจะเป็นจุดผิดที่หลอกได้ง่ายมากคนจะไม่ค่อยสนใจเรื่อง s กันนะคะข้อ93ก็ผ่านไปนะคะ